บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธคุณบทว่าอรหังในความหมายว่าผู้สมควรซึ่งพระอาจารย์ได้แสดงคำต่อไปว่าผู้สมควรแก่ปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นและมีอีกคำหนึ่งเพื่อให้มีความกว้างขึ้นว่าผู้ควรบูชาสักการะสำหรับคำต่อนี้ก็เป็นคำที่ตอกเข้ามาเพื่อขยายความออกไปว่าสมควรแก่อะไรบ้างแต่คำสำคัญนั้นอยู่ที่ว่าผู้ควรหรือผู้สมควรคำนี้ย่อมมีความหมายรวมอยู่มากคำว่าผู้สมนั้นเป็นคำที่ใช้อยู่ในที่สำคัญเช่นว่าบุคคลที่จะได้รับมอบหมายให้ทำการงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะต้องเป็นผู้สมควรที่จะได้รับมอบหมายบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งให้มีตำแหน่งหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งบุคคลผู้ที่จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะต้องเป็นผู้ที่สมควรแม้ว่าในทางตรงกันข้ามเช่นในการที่จะต้องได้รับโทษทันอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะต้องเป็นผู้ที่สมควรที่จะได้รับโทษทันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าเป็นผู้ที่สมควรนี้จึงมีความหมายที่สำคัญดังกล่าวอันแสดงถึงคุณลักษณะของความที่จะต้องได้รับภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางไม่ดีก็จะต้องเป็นผู้ที่สมควรจะได้รับอย่างนั้นแต่ในความหมายที่เป็นพระพุทธคุณนี้มีความหมายในทางที่ดีที่สมบูรณ์คือเป็นผู้ที่สมควรเป็นผู้ที่สมควรตั้งต้นแต่ในทางปฏิบัติคือเป็นผู้ที่สมควรเป็นผู้ที่สมควรตั้งต้นแต่ในทางปฏิบัติ เพื่อที่จะได้ตรัสรู้เมื่อก่อนจะตรัสรู้ก็อยู่ในฐานะที่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์และก็ได้ทรงเรียกพระองค์เองว่าโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้ได้ทรงปฏิบัติในมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นหนทางกลางได้สมบูรณ์เป็นผู้ที่สมควรจะตรัสรู้จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่เป็นผู้ที่สมควรจะตรัสรู้ก็ไม่อาจจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นจึงทรงเป็นผู้ที่สมควรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติมีคุณปฏิบัติอันสมควรอันสมบูรณ์อันเหมาะสมแก่ความที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำนี้จึงเป็นคำที่มีความหมายอันครอบงำถึงคุณลักษณะคุณสมบัติทุกประการที่สมบูรณ์ที่เหมาะสมอันรวมอยู่ในคำว่าสมควรและเมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ทรงประกอบด้วยพระพุทธคุณอันสมควรมีพระพุทธคุณว่าอรหังเป็นต้นดังที่มีความหมายได้กล่าวมาแล้วคือเป็นผู้ไกลกิเลสเป็นผู้กำจัดข้าศึกคือกิเลสเป็นผู้หักกรรมแห่งสังสารวัฏเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่สมควรตลอดจนถึงสมควรบูชาสักการะบูชานั้นก็คืออามิสบูชาบูชาด้วยอามิสมีจีวรบิณฑบาตเป็นต้นปฏิปัตติบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนพระองค์เป็นผู้ที่สมควรบูชาด้วยเครื่องสักการะวรามิตรทุกอย่างและสมควรบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอนพระองค์สมควรที่จะอภิวาทกราบไหว้อันแสดงความเคารพทุกอย่างทุกประการก็เพราะเป็นผู้ที่มีความสมควรดังกล่าวมาข้างต้นทรงมีพระคุณอันสมควรทรงมีความประพฤติที่เป็นประโยชน์อันเรียกว่าอัตถจริยาความประพฤติประโยชน์อันสมควรคือทรงประพฤติประโยชน์แก่โลกโดยมีพระมหากรุณาทรงแสดงธรรมะสั่งสอนโปรดเวไนยนิกรให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ต่างๆทรงประพฤติประโยชน์ต่อพระญาติทรงประพฤติประโยชน์โดยฐานะเป็นพระพุทธเจ้าคือทรงแสดงธรรมทรงบัญญัติพระวินัยทรงประกอบกระทำประโยชน์ทุกอย่างโดยฐานะเป็นพระพุทธเจ้าโพ คือพระบรมศาสดาเอกในโลกอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นความสมควรคือความบริบูรณ์แห่งพระคุณทั้งปวงดังกล่าวมานี้จึงทำให้ทรงเป็นผู้สมควรต่อบูชาสักการะต่อการกราบไหว้บูชาต่อความที่จะมีศรัทธาความเชื่อปัสสาทะความเลื่อมใสในพระองค์ทรงเป็นผู้สมควรโดยทรงเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาปัสสาทะอย่างแท้จริงอันนำให้ผู้ที่มาบูชาสักการะมากราบไหว้แสดงความเคารพได้รับบุญกุศลได้รับประโยชน์ต่างๆเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้สมควรด้วยประการทั้งปวงมิใช่สมควรเฉพาะปัจจัยมีจีวรเป็นต้นเท่านั้นแต่เป็นผู้ที่มีความสมควรทุกอย่างในทางดีในทางที่เป็นคุณประโยชน์ดังเช่นที่กล่าวมาอีกความหมายหนึ่งของพระพุทธคุณบทว่าอรหังนี้ก็คือผู้ไม่มีที่ลี้ลับที่ท่านแสดงไว้ยกเอาว่าผู้ไม่กระทำบาปในที่ลับซึ่งมีความหมายว่าไม่กระทำบาปทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับทั้งนี้ก็เพราะว่าได้ทรงละกิเลสเครื่องเศร้าหมองในจิตเป็นต้นว่าราคะโทสะโมหะหรือจะกล่าวอีกในหนึ่งว่าละอวิชชาตัณหาความดิ้นรนทยานอยากอุปาทานความยึดถือซึ่งเป็นกิเลสได้หมดสิ้นทรงละได้จนถึงกิเลสที่เป็นอาสวะอนุสัยที่หมักหมมนอนจมดองจิตสันดานจิตของพระองค์จึงเป็นจิตที่วิมุตติหลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งสิ้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นจิตที่ประพัดสอนคือเป็นจิตที่ผ่องใสเพราะฉะนั้นจึงไม่มีกิเลสเหลืออยู่ในจิตแม้แต่น้อยเมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นผู้ที่ไม่มีที่ลี้ลับที่จะซ่อนกิเลสเอาไว้ที่จะซ่อนบาปอกุศลทุจริตเอาไว้ทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจและทางใจนั้นก็ตลอดจนถึงในใจส่วนลึกที่สุดคือไม่มีที่ซ่อนอาสวะอนุสัยอยู่ทั้งหมดต่างจากบุคคลทั่วไปที่ยังมีอาสวะอนุสัยอยู่แม้ว่าจะปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาละกิเลสอย่างหยาบละกิเลสอย่างกลางได้แต่ว่ายังละอาสวะอนุสัยไม่ได้เพราะฉะนั้นในด้านของกายวาจาและใจที่เป็นส่วนตื้นส่วนที่ปรากฏก็บริสุทธิ์สะอาดแจ่มใสแต่ว่ายังมีที่ลี้ลับ คือยังมีอาสวะอนุสัยดองจิตสันดานอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่ายังมีที่ลี้ลับก็ชื่อว่ายังกระทำบาปอยู่ในที่ลับเพราะว่ายังมีอาสวะอนุสัยอยู่ที่ลับที่หยาบกว่านั้นก็หมายเพียงว่าลับตาคนดังคนทั่วไปที่ไม่ทำบาปในที่แจ้งแต่ทำบาปในที่ลับในที่แจ้งก็คือที่คนเห็นแต่ในที่ลับก็ในที่คนอื่นไม่เห็นที่ลับตาคนอื่นดังนี้เป็นที่แจ้งและที่ลับทั่วไปแต่อันที่จริงนั้นแม้ว่าเป็นที่แจ้งที่ลับอย่างหยาบดังนี้ตาคนอื่นไม่เห็นแต่ตาตนเองก็ยังเห็นหรือว่าตนเองก็รู้ตนเองอยู่ว่าทำชั่วถ้าทำชั่วคราวนี้ที่ลับที่แจ้งที่ละเอียดไปกว่านั้นก็มีความหมายถึงที่ลับอันละเอียดที่สุดก็คืออาสวะอนุสัยดังที่กล่าวมาเมื่อยังมีอาสวะอนุสัยอยู่ก็ยังมีที่ลับอยู่และแม้ว่าจะกล่าวให้หยาบขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคือในชั้นที่ปรากฏอยู่ในจิตใจแต่ไม่ละเมิดออกไปทางกายทางวาจาคือกายวาจานั้นไม่กระทำเช่นว่าเกิดราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะหรือตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากอยู่ในใจแต่ว่ากายวาจาไม่กระทำออกไปเช่นไม่มีโอกาสที่จะทำก็ตามยังมีศีลรักษาอยู่มีหิริโอตตัปปะรักษาอยู่ก็ตามแต่ว่าใจนั้นยังมีดังนี้ก็ชื่อว่ายังมีที่ลับอยู่เหมือนกันชื่อว่ากระทำบาปไว้ในแม้ในที่ลับก็เพราะว่าใจยังบาปอยู่ใจยังโลภยังโกรธยังหลงใจยังดิ้นรนทะยานอยากอยู่ยังมีบาปอยู่ในใจนี่ว่าตามวิสัยของผู้ที่ยังมีกิเลสเมื่อยังมีกิเลสอยู่ก็ยังมีที่ลับอยู่ดังนี้เป็นที่ลับอย่างหยาบบ้างเป็นที่ลับอย่างละเอียดลงไปบ้างจนถึงกิเลสที่ไม่ปรากฏอยู่ในใจแต่ยังนอนจมดองจิตสันดานก็ชื่อว่ายังมีที่ลับซ่อนอยู่คืออาสวะอนุสัยก็นับว่าเป็นบาปเป็นอกุศลที่เป็นอย่างละเอียดดังนี้ก็ชื่อว่ายังมีกิเลสแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงละกิเลสได้หมดสิ้นดังที่กล่าวมาแล้วเป็นผู้ที่ไกลกิเลสแล้วเป็นผู้ที่หักฆ่ากำจัดฆ่าศึกคือกิเลสแล้วเป็นผู้ที่หักกรรมแห่งสังสารวัฏได้แล้วเป็นผู้ที่สมควรแล้วเพราะฉะนั้นจึงทรงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจสิ้นเชิงไม่มีที่ที่จะซ่อนกิเลสเอาไว้ซ่อนบาปอกุศลทุจริตเอาไว้เพราะละอาสวะอนุสัยได้ทั้งหมดแล้วจึงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์จริงๆดังนี้แหละเป็นความหมายแห่งข้อว่าไม่มีที่ลับไม่กระทำบาปในที่ลับเพราะฉะนั้นจึงรวมความหมายแห่งพระพุทธคุณบทว่าอรหังนี้ว่าเป็นผู้ไกลกิเลส เป็นผู้กำจัดข้าศึกคือกิเลสเป็นผู้หักกรรมแห่งสังสารจักรเป็นผู้สมควรเช่นสมควรบูชาสักการะเป็นผู้ไม่มีที่ลับไม่กระทำบาปในที่ลับรวมความเข้าแล้วก็คือทรงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจทั้งหมดต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป